สำหรับตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงพยาบาลค่ายจิรประวัตินะครับจากค่ายจิรประวัติเนี่ยเราก็จะตรงเข้าไปที่จังหวัดชัยนาทต่อเลยนะครับขณะนี้เป็นเส้นทางผ่านนะครับอีก58กิโลถึงชัยนาทนะครับเอาละครับเราก็จะมาลองดูกันนะครับว่าทีวีดิจิตอลจาก Loxley เนี่ยจะตอบโจทย์ความชัดแล้วก็คุณภาพการรับได้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาชมด้วยกันเลยนะครับครับตอนนี้เนี่ยภาพที่เราได้จากช่อง3นะครับ HD เนี่ยไม่มีสะดุดเลยนะครับถือว่าเพอร์เฟกต์มากนะครับที่มัค4ตอนนี้นะครับลองดูนะครับตอนนี้เราก็วิ่งไปนะครับวิทยาลัยอาชีพนครสวรรค์นะครับภาพนิ่งนิ่งมากนะครับนิ่งแคร็กอย่างก็เปิดแผ่นซีดีเลยนะฮะดูนะครับถือว่าเพอร์เฟกต์มากแล้วก็ยังวิ่งตรงต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้รถเราก็วิ่งด้วยความเร็วประมาณ80นะฮะถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้อยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับเราวิ่งต่อไปสำหรับในทีวีดิจิตอลจาก Loxley เนี่ยทาง P1 ศูนย์จำหน่ายและบริการทีวีดิจิตอลติดรถยนต์นะครับสมบูรณ์แบบอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็ขอแนะนำนะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดจริงๆนะครับเพราะว่าทาง Loxley เนี่ยเป็นผู้ที่มีความชำนาญเรื่องชุดนะครับชุดส่งสัญญาณนะครับซึ่งดูแลนะครับวางระบบให้กับทางมัคต่างๆนะครับเพื่อปล่อยขึ้นสัญญาณมาเพราะฉะนั้น Loxley ก็ยังได้ผลิตกล่องทีวีดิจิตอลคุณภาพสูงนะครับเพื่อใช้กับในรถนะครับแล้วก็สำหรับอีกบางส่วนก็ผลิตเพื่อสำหรับทางแกมมี่นะครับที่สำหรับใช้กับในกล่องบ้านนะครับถือว่าเป็นกล่องทีวีดิจิตอลที่ค่อนข้างเพอร์เฟกต์มากดูสิครับนี่เราออกมาจากนครสวรรค์นะครับนับ10กิโลแล้วตอนนี้นะครับดูสิครับเราจะชัดถึงชัยนาทไหมนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยนะครับก็อีกประมาณนะฮะ22กิโลถึงพยุหคีรีนะครับดูสิครับถือว่าเนียนมากนะครับแล้วก็สำหรับตอนนี้ยังไม่มีการสะดุดติดขัดแม้แต่น้อยเลยนะครับสำหรับตอนนี้ด้านขวามือนะครับเป็นศาลปกครองนครสวรรค์นะครับนะฮะก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับ Anywhere Anytime Anyone ZEASON by Loxley.